สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับงานบางแสน42นะฮะที่เพิ่งผ่านไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะฮะตอนตีสามนะที่ผมก็ต้องเข้านะฮะช่องก็คือผมอยู่ในช่องสุดท้ายเลยนะฮะสำหรับการที่จะวิ่งครั้งนี้นะฮะเพราะว่าผมวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องวิ่งช้าและก็จะต้องวิ่งช้าไปจนจบให้ได้นะฮะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าปีที่แล้วปี2017เนี่ยมันเป็นงานครั้งแรกแล้วก็ผมวิ่งเร็วและก็อากาศร้อนนะฮะมันก็ประจวบกันพอดีเลยนะฮะหมดแรงนะตั้งแต่10กิโลเมตรแรกแล้วแล้วก็ทำให้ไม่จบนะครับเราก็เลยวางแผนใหม่ฮะนะผมก็จะค่อยๆที่จะเดินนะฮะไปเรื่อยๆก่อนนะไม่รีบเลยนะไม่รู้จะรีบทำไมนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือผมจะต้องจบนะฮะ7ชั่วโมงก็ได้เพราะว่าเขาให้วิ่ง7ชั่วโมงนะแล้วก็ผมก็ทำทุกอย่างตามนั้นจริงๆนะช่วงแรกอันนี้ก็คือหน้าโรงแรมเฮอริเทจนะผมก็พยายามถ่ายภาพเก็บบรรยากาศนะให้ทุกคนดูด้วยนะฮะเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยมาเนี่ยจะได้อยากที่จะมาที่นี่เพราะว่าเขาจัดงานดีจริงๆนะตอนนี้ก็ประมาณ10กิโลแรกแล้วนะผมก็วิ่งมาแล้วก็หยุดถ่ายวิดีโอนะครับก็ไม่ได้วิ่งเร็วนะวิ่งช้ามากนะเราสไตล์วิ่งช้าอยู่แล้วเราไม่ได้รีบไปไหนอ่ะนะฮะเพราะว่าการแข่งขันมาราธอนมันจะต้องจัดการพลังงานนะครับตอนนี้ก็ถึง20กิโลแรกแล้วนะฮะก็จะมาที่สะพานชลมาศวิถีนะฮะหรือว่าสะพานใหม่นะมันมี2ชื่อนะฮะสะพานชลมาศวิถีนะเป็นสะพานใหม่เขาก็เรียก2ชื่อนะครับก็สะพานใหม่มันก็จะซ้ำกับที่ที่ผมเคยอยู่อีกนะฮะก็เราก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เนาะนะก็สะพานชลมาศวิถีแล้วกันนะจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับก็20กิโลแรกเนี่ยผมก็ยังไม่เกิดอาการบาดเจ็บนะฮะเพราะว่าแม็กซิมัมที่ผมทำได้คือ25กิโลที่ยังโอเคอ่ะร่างกายยังสบายสบายอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่า25ผมจะเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าผมซ้อมมาแค่นี้นะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราถึง30กิโลเมื่อไหร่เราเดินยังไงเราก็จบทันนะผมก็ประเมินเอาไว้อย่างนั้นจริงๆนะครับตอนนี้ก็คือ30กิโลแล้วนะครับก็เริ่มแย่แล้วนะฮะจริงๆก็คือตะคริวขึ้นทั้งสองข้างเลยแต่ว่าก็ต้องประคองให้ตัวเองเนี่ยไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถึงไม่ได้เนี่ยผมต้องทำอีกอ่ะนะฮะปีหน้าผมก็ต้องลงอีกรอบนึงซึ่งผมคิดว่าผมไม่ลงแล้วนะผมต้องการทำให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายและเป้าหมายนั้นยากแต่ว่าเราค่อยๆทำไปสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำได้ตอนนี้เดินมาถึงเขาสามมุกแล้วฮะนะครับก็มีเพื่อนร่วมเดินด้วยนะครับเราก็คิดว่าเราไม่รีบอ่ะนะฮะก็นี้ใกล้ถึงแล้วฮะตอนนี้มาถึงแหลมแท่นนะครับก็เจ็บทั้งคู่อ่ะนะฮะผมกับเพื่อนก็เจ็บนะฮะผมก็เจ็บนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าเส้นชัยละนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าผมมาวิ่งถึงนะฮะวันนี้นะมีความมั่นใจในระดับนึงหลังจากที่มีการซ้อมมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนที่กำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วก็เวลาเหลืออีกประมาณ4นาทีมั้งนะฮะ 4-5 นาทีเนี่ยแหละนะฮะก็ยังทันอยู่แล้วยังไงก็ทันนะผมรู้อยู่แล้วว่าทันนะครับก็ไม่รีบมากเราทำแค่ตามเป้าหมายพอนะครับก็นะผมอ่ะส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายแล้วก็ทำตาม follow ตามแล้วก็ไปให้ถึงนะครับส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงคนอื่นเขาเร็วกว่าอยู่แล้วแหละแล้วผมไม่ได้แคร์นะครับเราทำไมต้องแคร์เพราะว่าเป้าหมายของเรามีแค่นี้นี่แค่เข้าเส้นชัยนะครับผมไม่ได้เอาเวลานะแล้วก็ผมก็เดินเข้าเส้นชัยได้จริงๆนี่เหรียญฮะเหรียญบางแสน42สวยมากนะครับได้เหรียญได้เสื้อผมก็อยากให้คนที่ยังไม่เคยวิ่งมาราธอนเนาะคุณจะต้องลองดูอ่ะนะผมลอง2ครั้งนะครั้งแรกไม่ผ่านเพราะว่าไม่พร้อมแล้วก็หลังจากที่เราไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้มันผ่านให้ได้ในปีถัดไปนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองนะผมเหมาะแค่21กิโลนะครับแล้วผมก็คงที่จะต้องลงแค่บางแสน21อ่ะนะ42ผมคงไปรอเชียร์เพื่อนดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนะฮะบางแสน42
นะครับแต่ว่าบรรยากาศดีนะผมอยากให้คนที่ยังไม่เคยมาเนี่ยมาลองนะครับแล้วลองดูว่าตัวเองเนี่ยชอบกับสนามนี้ไหมเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยอาหารพร้อมน้ำพร้อมทุกอย่างดีหมดคือคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยอ่ะคุณแค่มานะคุณแค่มาวิ่งอ่ะคุณแค่ซ้อมมาเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปฮะว่าผมจะมีอะไรมารีวิวอีกนะฮะสวัสดีครับ